สำหรับซีนาริโอที่7นะครับผมหรือ Class Insight หรือข้อมูลเชิงลึกที่เกิดจากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในทีม Classroom หรือห้องเรียนเสมือนนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับสังเกตว่าตอนครั้งแรกผมได้แนะนำการ Add Tab Insight นะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดเข้ามาในแท็บ Insight ข้างในแท็บนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกรดเฉลี่ยซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเทรนด์ว่าเกรดเฉลี่ยนะครับในห้องเนี่ยเป็นเทรนด์นะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรและมีการกระจายของเกรดเป็นอย่างไรเราสามารถมากดดูในแท็บ distribution ของเกรดได้ด้วยนะครับนะซึ่งตรงนี้จะโชว์ข้อมูลว่าเกรดส่วนใหญ่จะอยู่คะแนนจะอยู่ในช่วงเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ average grade ของแต่ละคนเป็นอย่างไรถัดมาคือ on time assignment นะครับระบบจะโชว์ข้อมูลว่านักศึกษาส่วนใหญ่ส่งกันบ้านตรงเวลาไหมนะครับนอกจากนั้นจะมีการเฉลี่ยครับเวลาเฉลี่ยที่อาจารย์ใช้ในการตรวจการบ้านเด็กนักเรียนนักศึกษาก็จะถูกแสดงด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูล conversation activity ว่ามีการเคลื่อนไหวในห้องนี้มากน้อยเพียงใดตรงนี้เราสามารถกดดูในห้องเรียนได้โดยมีข้อมูลนะครับรวมกันทั้งหมดข้อมูลย้อนหลัง30วันและ7วันซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถ export มาเป็นรายงานนะครับข้อมูลดิบผ่าน Excel เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้แต่ Microsoft ได้สร้างการวิเคราะห์ออกมาเป็น Pattern Dashboard อย่างง่ายแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอามาดูข้อมูลตรงนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้คราวนี้ที่มันเขียนว่า No Data ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งสร้าง Class Insight ครั้งแรกยังไม่มีการเก็บข้อมูลมาก่อนเพิ่งเริ่มเก็บนะฮะเพราะงั้นระบบจะใช้เวลาการเก็บข้อมูลอาทิตย์นึงหลังจากอาทิตย์นึงไปสิ่งเหล่านี้จะแสดงเป็นกราฟที่สวยงามนะครับเราสามารถดูมุมมอง All Students หรือเราสามารถดูมุมมองแต่ละบุคคลได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการวิเคราะห์นะครับ Insights ในห้องเรียนซึ่งตอนนี้สถานะของ Microsoft เป็น Preview อยู่แสดงว่าในอนาคต Microsoft จะมีการอัปเดตนะครับโมดูลตรงนี้ให้มีความเก่งมีความGenius มีความ intelligent มากขึ้นเพื่อท่านสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นในห้องเรียนดิจิทัลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถดูสถิติการใช้งานเราสามารถกดนะครับตรงชื่อกลุ่มนะครับหรือชื่อทีมคลาสรูมของเรากดที่ปุ่ม More Option หรือจุด3จุดตรงนี้กด Manage Team นะฮะเราสามารถเข้าไปดูในพาร์ทที่เป็น Analytics นะฮะจะโชว์จำนวน User ที่มีอยู่นะครับจำนวน user ที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็จำนวนแอปที่ใช้นะครับแล้วก็ข้อความต่างๆตรงนี้ที่เราสามารถเข้ามาดูได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับในการดูว่ามี engagement ในห้องเรียนอย่างไรบ้างตรงนี้เราสามารถเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมขอย้อนกลับมาที่แท็บ general นะฮะสังเกตนะฮะว่านั่นนี่คือความสามารถทั้งหมดของ Microsoft Team Classroom นะครับคราวนี้ผมขออนุญาตลองแบ็กกลับไปนะครับดูวิธีการนะครับเผื่อบางท่านบอกว่าอยากรู้ว่าวิธีการสร้างแท็บ Insight นะครับเผื่อไม่ทันในคลิปแรกสร้างอย่างไรสมมุติว่าผมเข้าไปในคลาสที่ชื่อว่า Algebra นะครับแล้วผมกดแท็บบวกตรงนี้1ครั้งเลือกโปรแกรมที่เขียนว่า Insight นะครับตรงนี้มันโชว์ขึ้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่เห็นท่านพิมพ์คำว่า Insight INSIGHTS นะฮะพอเลือกโปรแกรมเสร็จปุ๊บกด1ครั้งมันจะมีปุ่ม Add โผล่ขึ้นมาเรากด Add นะครับแล้วพอ Add เสร็จปุ๊บเรากด Save แค่นี้ครับปุ่ม Insight จะปรากฏขึ้นมาด้านบนนะครับสังเกตนะครับอันนี้นะมีการเก็บข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้ Assignment เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ยัง No Data อยู่เพราะยังไม่มีใครส่งOn time assignment มีการส่งกันบ้านไหมเห็นไหมครับเราจะโชว์กันบ้านทุกครั้งเลยว่าตอนนี้มีกันบ้านกี่ครั้งนะมีคนส่ง on time กี่คนส่งเลทกี่คนนะครับนะฮะแล้วยังไม่ส่งหรือยังไม่ส่งกี่คนนะครับตรงนี้โชว์เป็นคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของการส่งงานล่าช้าและ conversation ในห้องได้นั่นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการ add tab insight โผล่เข้ามานะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของข้อมูลเชิงลึกใน Classroom ผ่านแท็บ Insight ซึ่งวันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในอนาคตนะฮะ Microsoft จะพัฒนาให้แท็บนี้มีความ Intelligent มากขึ้นสำหรับนะครับ Scenario ที่7นะครับเรื่องของการวิเคราะห์ Class Insight มีประมาณนี้ครับผม